สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้มีกันสองคนด้วยนะเพราะไม่ดีเอาใหม่ดีพบกันไม่ใช่ว่าแผ่นเสียงตกร่องนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าโทรทัศน์มีปัญหาไม่ใช่ว่าพบกันอะไรจะบอกว่าพบกันเป็นประจำแต่ทีนี้มันพูดแล้วมันไม่ชัดพบกันจะเป็นประจำมันดูไม่สุภาพต้องกราบขออภัยเลยพูดว่าพบกันเป็นประจำแบบนี้อย่างนี้ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารอะไรอนุมูลอิสระอะไรถ้าจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องกินอะไรช่วงหลังแต่กำลังจะบอกว่าเราเจอกันได้ทุกช่องทางไงเรามีทั้งไลน์เรามีทั้ง Facebook เรามีทั้งแอปพลิเคชันเรามีทั้งนิตยสารเรามีทั้งรายการโทรทัศน์และยังมีเว็บไซต์อีกต่างหากเรายังมีเว็บไซต์ต่างหากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้ามาหาเราได้ทุกเวลาที่คุณต้องการเราแล้วคุณถามปัญหามาได้ทุกที่เลยนะครับที่ผู้ท่านเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำกับข้าวเมนูไหนชอบอะไรยังไงหรือว่าอยากจะได้อะไรเรื่องราวเกี่ยวกับในครัวเรื่องราวเกี่ยวกับนอกครัวบางทีอยากจะรู้อะไรอยากคุยอยากสื่อสารได้ขอมาได้สื่อสารกันคุยกันใช่ส่วนที่ขอมาประมาณ5ปีแล้วตั้งแต่เริ่มรายการบอกอยากเห็นคุณนวัดทำอาหารให้ดูสักครั้งรออีกพักนึงนะครับรออีกนิดหนึ่งนะเพราะเราเกรงว่าไออุปกรณ์ทำครัวเราเนี่ยมันจะไม่พอให้คุณพี่นวัดเนี่ยได้ทำจับอะไรเป็นพังจับอะไรเป็นแตกครับไม่เป็นไรรอเถอะเอ็กซ์โปปีหน้าเดี๋ยวลองคิดก่อนว่าจะทำในปีหน้าเพราะปีนี้มันจบไปแล้วงั้นเอาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับครับผมเป็นยอดนักวิจัยครับและเป็นนักทำสำรวจครับผมได้ร่วมงานกับอเมริกาโพลและไทยแลนด์โพลทำการสำรวจเรื่องของไลน์พบว่า1คนที่ชอบไลน์หรือว่าโพสต์รูปโป้เนี่ยคนพวกนี้คือคนกลัวเมีย2ผมไม่เคยเลยจริงเหรอฮะจริงครับเอาแล้วเมื่อวานที่ตกมาใครตกไม่ใช่ผมถ้ารูปโป้รูปโป้ไม่กล้าจริงแต่ว่าไลน์เป็นชื่ออ๋อไลน์กลุ่มคือถ้ารูปโป้นี่พูดตรงๆไม่กล้าจริงแล้วไม่เคยทำนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวเมียนี่ทำไมพักนานเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อยังไงต่อฮะ2คนที่ชอบไลน์หรือโพสต์เรื่องธรรมะโพสต์ไหมฮะไม่คือคนมีทุกข์ไม่ได้โพสต์3คนที่ชอบไลน์หรือโพสต์เรื่องลูกคือคนมีความหวังลูกไม่เคยเลยยิ่งลูกไม่เคยไปแตะต้องเลยมีแต่หลานก็ไม่เคยโพสต์เลยยังไม่เคยโพสต์เลยคนที่ชอบไลน์หรือโพสต์เรื่องอาหารเป็นคนที่ชอบเรื่องเอ็กเฮ้ยจริงเหรอเรื่องเอ็กจริงป่ะจริงครับนี่คุณนวัดโพสต์บ่อยเลยอ่ะเอาหายขึ้นมาแล้วอยู่ท่านี้คุณผู้ชมไปดูนะไม่ใช่พี่ก็ทำไม่เหมือนผมว่าแกเรื่องว่าเร็วๆอยากรู้ต่อไปอะไรต่อคนที่ชอบไลน์หรือชอบโพสต์ตอนดึกคือคนที่เหงาไม่ได้นี่เลยเป็นคนที่เหงานี่แหละเข้าใจบ้างสิ6นะครับคนที่ชอบไลน์หรือทักทายคนอื่นตอนเช้ายังไงคนแก่ไม่จริงผมไม่เคยทักใครตอนเช้าเลยผมทักตั้งแต่ตอนตี 4แล้วนั่นแหละฮะหัวเช้านั่นแหละฮะเขาเรียกเช้ามืดครับผมคนบ้าอะไรตื่นตี 3นอนเร็วอ่ะนอนเร็วนี่กี่โมงครับตี 1เรามาดูเรื่องราวของประโยชน์ที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ดีกว่าประโยชน์เรื่องราวเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ครับมาเลยมานี่เลยประโยชน์ของสตรอเบอรี่เราช่วยกันสตรอเบอรี่นะครับมีหลายพันมากนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พระราชทาน 80นี่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับถือเป็นสายพันธุ์แรกที่ถูกผสมขึ้นในประเทศไทยพันธุ์นี้นะครับผิวสีจะแดงเนื้อก็จะแดงสดกลิ่นก็จะหอมและมีรสหวานๆนะครับสตรอเบอรี่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดช่วยชะลอวัยเป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นยังยับยั้งสารก่อมะเร็งต่างๆได้ยังมีวิตามินซีสูงโดยเฉพาะสตรอเบอรี่สด100กรัมมีวิตามินซีสูงถึง58มิลลิกรัมเลยครับเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆตามนี้เลยนะครับเขาบอกวิตามินซีเนี่ยมากกว่าส้ม1เท่าครึ่งโอ้โหในปริมาณเท่ากันนะมากกว่าองุ่น2เท่าโอ้โหมากกว่ากีวี3เท่าโอ้โหม ากกว่ามะเขือเทศ7เท่ามากกว่ากล้วยหอม7เท่าสรรพคุณนะครับในสตรอเบอรี่นะครับมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงโลหิตลดความดันช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางอุดมไปด้วยซูเปอร์ไฟเบอร์แพคทินครับซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเพิ่มปริมาณไขมันชนิดดีซึ่งช่วยทำให้หลอดเลือดสะอาดปราศจากคราบของไขมันครับมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมากขึ้นนี่กระดูกแข็งแรงมากเลยนอกจากนั้นช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยปรับสมดุลในตาให้เป็นปกติป้องกันตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดออกนะโอ้โหตาดีมากป้องกันต้อกระจกโรคตาบอดตอนกลางคืนคุณโกะเป็นบ่อยตาบอดตอนกลางคืนใช่เพราะว่าเวลาคนมีความรักมักตาจะบอดการรับประทานสตรอเบอรี่เป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทได้ถึง 50% ครับนอกจากนั้นยังยืนยันว่ามีวิตามินซีสูงมากเขาเรียกยืนยันครับนอกจากนั้นยังยืนยันว่ามีวิตามินซีสูงมากป้องกันการเกิดโรคหวัดภูมิแพ้ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันการดื่มน้ำสตรอเบอรี่ก็มีน้ำสตรอเบอรี่ก็มีทำไมพวกคุณไม่ดื่มกันเดี๋ยวก่อนไม่อยากคืออยากให้พี่นวัดเนี่ยยืนยันว่ามันดีจริงไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ายืนยันนะฮะพี่นวัดต้องยืนยันก่อนนะ I just came from USA ยืนยันอ่ะน้ำสตรอเบอรี่นะครับช่วยบำรุงร่างกายหลังฟื้นไข้ได้เป็นอย่างดีบางคนเนี่ยหลังฟื้นไข้อาจจะไม่ชอบเคี้ยวอาจจะไม่ชอบรับประทานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวดื่มน้ำสตรอเบอรี่สดๆได้คุณค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่มีคุณค่ามากมายราคาอาจจะแพงสักนิดแต่ฤดูนี้สตรอเบอรี่เยอะแยะในท้องตลาดครับผมยืนยันจริงๆนะครับว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขาดีจริงๆปวดหัวท่านผู้ชมเราท่านผู้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอเบอรี่เราต้องสี่คนเป็นไงท่านก็ได้รับการยืนยันจากเราแล้วว่าสตรอเบอรี่ต้องมีค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไปกินแล้วต้องถือว่าผิดแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกให้ผมสนับสนุนของไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีพันธุ์พระราชทานขึ้นมาปุ๊บโอ้โหผมนี่กินเลยทันทีสตรอเบอรี่ขอยืนยันกับท่านว่าแน่นอนแน่นอนครับผมดีดีวิตามินซีป้องกันทุกอย่างยืนยันยืนยันพักตรงนี้สักครู่ว่าสิ่งน่าสนใจก่อนที่ว่าช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวนะแกงสิงหนครับเอาเป็นว่าแตกต่างรสชาติดีแต่มันไม่ได้เครื่องเทศแรงใช่ไม่แรงไม่แรงไม่แรงระหว่างเราเคี้ยวเนี่ยเครื่องเทศมันอบอวนยิงขึ้นจมูกตลอดเวลานะฮะหอมมากมันเหมาะที่จะอีลานางาได้เฮ้ครัวคุณปอยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบชี้เรื่องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้